ื่อวานคุณปิ๊กเล่าเรื่องที่แม่ก็ติดยาบังคับลูกขายตัวกับคนแก่นะคะแล้วสุดท้ายโดนจับนะคะลูกนี่วัย20กว่าแล้วนะคะบอกโดนตะลุงคนนี้เหมือนปล้ำมาค่ะประมาณ10กว่ารอบคือแม่พาหนูไปขายตัวว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้มีข้อมูลและความคืบหน้ารวมถึงบทลงโทษมาแล้วนะคะนายวรุษขำขเนกเป็นผอ.มูลนิธิเพื่อให้โอกาสอำเภอนางรองบุรีรัมย์พาน้องในวัย22ปีแจ้งความสพเมืองบุรีรัมย์นะคะเธอเองไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิบอกว่าถูกแม่บังคับขายตัวให้ลุงวัย67ซึ่งเป็นผู้ดูแลห้องเช่านะคะเพราะอะไรเพราะแม่ติดยาค่ะจะเอาตังค์เนี่ยไปซื้อยาเสพเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปเจอกับแม่ของน้องแล้วนะคะชื่อกัลยาอายุ44ยอมรับว่าติดยาจริงยอมรับว่าเสพแต่ไม่ได้บังคับลูกขายตัวค่ะสาเหตุที่ลูกทำแบบนั้นแม่บอกว่าลูกป่วยจิตเวชโอ้ฟังแม่ดูค่ะเพื่อว่าป่วยว่าไหนบังคับให้ลูกไปขายตู้คือตารัดก็ให้พี่พูดใช่ไหมใช่จะให้หนูพูดแบบของแกหนูไม่ได้หนูไม่ได้พูดว่าพูดว่ายังไงจะให้พูดแบบว่าเหมือนห้ามว่าให้บังคับว่าหนูบังคับให้ลูกหนูไปขายตัวกับแกหนูไม่เคยบังคับเลยมีแค่หนูห้ามว่าอย่าไปวุ่นวายแกนะเพราะว่าแกจะมีเมียแล้วมีแฟนแล้วหนูว่าอย่างนี้แม่หนูก็เลยบอกว่าท่านหนูจะเข้าห้องน้ำแม่ก็เอาถังส่งถังสีมาให้หนูห้ามไปวุ่นวายห้องแกเดี๋ยวเกิดผิดพลาดมามันจะลำบากแล้วเขาจะหาว่าหนูเอาไปอ่อยเขาสิบเราติดยาเสพติดมากี่ปีแล้วแต่ก่อนแม่หนูเพิ่งมาติดช่วงนี้ค่ะอาทิตย์นึงต้องเสพกี่ครั้งไม่นานทีค่ะทีนี้เราไปเจอลุงวิรัตอายุ67ที่ซื้อบริการเด็กนะคะยอมรับว่ามีอะไรกับเด็กจริงค่ะแต่ไม่ได้ซื้อ10รอบแค่2รอบนะคะซื้อบริการ2ครั้งให้เงินครั้งละ100ถึง200บาทส่วนเงินที่ให้เด็กเป็นเงินเบี้ยคนชราซึ่งจะได้เดือนละ600ก็เจียดมาซื้อบริการแบบนี้ค่ะอุ้ยตายเบี้ยคนชราเขาก็ให้เอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้ซื้อข้าวกินค่ะนี่มาซื้อบริการใช่มากินเด็กแทนนะคะส่วนสาเหตุที่น้อง22มานอนกับเขาเขาก็พูดนะพูดตรงกับเด็กนะคะบอกแม่บังคับให้มาค่ะฟังลุงค่ะมาเคาะประตูแล้วก็มาขอเงินจะให้เท่าไหร่ก็เอาให้เท่าไหร่ก็ครั้งแรกให้เกิดไปที่เท่าไหร่ให้ไป220ครั้งแรก220ครับครั้งหลังผมบอกผมไม่มีเงินเลยยาวเลยว่าผมแค่ได้เงินผู้สูงอายุเท่านั้นเองแล้วแต่เขาบอกว่า120มี120ก็เอาตกลงรับว่ามีอะไรกับเด็กสองครั้งครับแต่เป็นเด็กเต็มใจเต็มใจจะบอกงี้นะไม่ได้มีไม่มีสิบครั้งยี่สิบครั้งไม่มีแล้วให้เงินแม่เขาก็คือทีละร้อยสองร้อยเขาว่าจะเอาเงินไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปอันนี้ไปหาพี่ร้องอยู่นานร้องก็สารภาพทั้งแม่ทั้งลุงสารภาพว่าเด็กอ่ะโดนลุงปล้ำจริงๆทีนี้โดนข้อหาข่มขืนกระทำชำเราค่ะส่วนแม่นี่โดนข้อหาเป็นธุระจัดหาเพื่อสนองความใคร่ก็คือลักษณะพาลูกไปขายตัวก็โดนข้อหาไปด้วยทีนี้เดี๋ยวคงต้องพาน้องไปตรวจร่องรอยของการถูกข่มขืนหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศนะคะเพื่อมาประกอบสำนวนอีกทีนึงค่ะ